โอเคเดี๋ยวดับเครื่องก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทาง YouTube Channel นะครับหรือว่าช่องทางต่างๆของทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับพิเศษอีกเช่นเคยผมมาแนะนำรถยนต์สวยๆที่ต้องบอกว่าน่าใช้อีก1คันอีก1รุ่นนะครับวันนี้ผมขออนุญาตมารีวิวอยู่ประมาณว่าอยู่ที่จอดรถเลยไม่ได้เอาไปจอดด้านนอกนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าคันนี้จอดอยู่ที่มุมผมมองว่าสวยงามแล้วนะครับโอเคมาชมกันดีกว่านะครับสำหรับ Honda Accord นะครับเจเนเรชั่นที่7นะครับ G7 หรือที่หลายๆท่านนะครับเรียกว่าโฉมประวานแล้วกันนะครับคนไทยหลายๆท่านเรียกว่าโฉมประวานนะครับต่อจากงูเห่ามานะครับผมก็ไม่เข้าใจทำไมสัตว์เลี้ยงต่างๆมันกลายมาเป็นเจเนเรชั่นเป็นหน้าตาของรถนะครับหน้าตาก็จะดูหล่อๆอย่างนี้แหละครับผมหลายๆคนนะครับสมัยนั้นนะครับผมต้องบอกว่าใครที่ขับรุ่นนี้อยู่โหเรียกได้ว่าแม่หล่อจริงๆนะครับต้องบอกว่าใครที่ขับรุ่นนี้ก็โหดูดีมากนะครับโอเคนะครับมาดูรอบคันกันหน่อยนะครับในเรื่องของHonda Accord รุ่นนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับผมว่าตัวนี้เป็นเจเนเรชันที่7แล้วนะครับผมถูกปรับปรุงมาพอสมควรนะครับสำหรับชมนี้นะครับมีตั้งแต่ปี03นะครับปี46จนถึงปี50หรือปี07แต่ก็จะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเค้าเรียกว่า Minor Changeมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคมาดูรอบคันกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นตัวโมเดลพิเศษตัวรุ่นเขาเรียกว่าท็อปสุดเลยนะครับผมเป็นตัว 3.0 V6 นะครับซันรูฟนะฮะผมต้องบอกว่าคันนี้หล่อมากนะครับหลายๆคนนะครับอยากจะครอบครองนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนี้ราคาล้านน่าจะประมาณ 1.5 หรือ 1.7 ล้านเอ้ย 1.5 หรือ 1.6 นะประมาณนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับลองดูรอบคันกันหน่อยนะครับว่ามีความพิเศษยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคันนี้ต้องบอกว่ามีความเดิมนะครับนะในเรื่องของชิ้นงานต่างๆนะครับช่องไฟนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนนะครับดูกันชนฮะดูสีของกันชนนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยนี่ครับรายละเอียดต่างๆผมต้องบอกว่าหลายรถรุ่นนี้นะครับผมหลายคันลูกค้าเอาไปตกแต่งเอาไปเปลี่ยนแปลงใส่แม็กโรเตียอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมว่าเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานอย่างเงี้ยสวยแล้วนะครับซึ่งคันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในไม่กี่คันนะสำหรับ 3.0 ที่นะครับสภาพต้องบอกว่าสมบูรณ์มากๆแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้นะครับผมคือเป็นเครื่อง 3.0 V6 ก็อย่างที่ท่านคงทราบกันดีครับว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะบริโภคน้ำมันพอสมควรนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้ติดตั้งระบบแก๊สนะครับแก๊สหัวฉีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าท่านไม่ใช้นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่ใช้ในงานได้2ระบบอยู่แล้วใช้น้ำมันอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันถูกแล้วแต่ตอนที่ลูกค้าเขาไปติดตั้งมาเนี่ยสมัยน้ำมันที่มันยังแพงอยู่นะครับผมก็ราคาน้ำมันก็จะสูงหน่อยช่วงนั้นนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นในเรื่องของระบบแก๊ส LPG ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานนะครับออยมาดูด้านนี้หน่อยนะครับมาดูความพร้อมนะครับของตัวรถรอบๆคันนะครับมาดูนะฮะความสวยงามของตัวรถนะครับนี่ฮะผมต้องบอกว่าสมบูรณ์มากสำหรับโมเดล G7 คันนี้ประวานคันนี้นะครับมีความที่ต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นตัวท็อปนะครับมีไฟตัดหมอกที่มีสเกิร์ตอยู่ด้านล่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตาไฟตัวนี้นะครับผมก็จะออกเหลืองนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นโครมแท้นะครับถ้าเป็นโครมที่เปลี่ยนมาใหม่มันจะเป็นโครมพลาสติกที่มันใสแหละแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่ทนแล้วก็ไม่นานเท่ากับของแท้เนาะแต่ตัวนี้เราขัดตาไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคไปดูภายในห้องเครื่องกันดีกว่าเอ้ยห้องโดยสารกันดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาดูห้องเครื่องนะครับห้องโดยสารกันดีกว่าว่ารุ่นนี้นะครับผมหรือว่าคันนี้ก็แล้วแต่สภาพจะสมบูรณ์ประมาณไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาป้ายฉลากก่อนนะฮะโอเคคันนี้ปี2005โอเคนะครับให้ดูความเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่านะนี่นะครับที่บังแดดโอเคเลยนะครับต้องเก็บแว่นตาไฟนะครับผมอยู่ครบเลยนะครับที่บังแดดมีกระจกให้ด้วยมีไฟให้ด้วยนะครับรุ่นใหม่ๆบางรุ่นยังไม่มีเลยนะสำหรับฝั่งคนขับนะแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้ปิดก็จะดับไปนะครับมีซันรูฟนี่ผมชื่นชอบตรงนี้มากเลยมีซันรูฟแล้วนะครับปิดสนิทนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะฮะสังเกตว่าขอบเนี่ยไม่มีรอยน้ำซึมออกมาเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าซันรูฟยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมโอเคสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมจะเปิดซันรูฟให้ดูนี่นะฮะนี่ความหล่อมันอยู่นี่แหละนะครับโอเคนะครับเนี่ยเปิดซันรูฟได้นะครับผมก็ถือว่ารถเก๋งที่ปีประมาณนี้นะครับผมบอกราคาด้วยเลยก็ได้นะครับผมปกตินะผมขายอยู่ที่ 249,000 บาทนะครับตัวนี้ปี05นะครับไม่ใช่ปี04นะปี05แล้วนะครับผมเพราะตัวนี้โมเดลมันประมาณปี04-05นี่แหละนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมราคาพิเศษนะครับ 229,000 บาทให้ดูราคาก่อนเลยนะครับ 229,000 บาทนะครับแต่ได้นะครับได้ออปชั่นที่ต้องบอกว่าสุดจุดไปเลยสำหรับรถเก๋งราคา 200,000 กว่าบาทนะครับถ้าเป็น Accord ตัวปี03ที่เป็น 2.4 หรือว่า 2.0 ก็แล้วแต่นะครับจะไม่มี Cruise Control นะครับไม่ว่าจะเป็น 2.4 EL ตัวท็อปก็ตามถ้าเป็น03เนี่ยจะไม่ได้ Cruise Control ตัวนี้แต่รุ่นนี้มีแล้วนะครับผมตัวนี้มีให้แล้วนะครับหน้าจอเครื่องเล่นต่างๆก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเอาไปตกแต่งเปลี่ยนคอนโซลใหม่ให้เป็นมีจอมีอะไรก็แล้วแต่คันนี้ต้องบอกว่าความเดิมๆที่สุดเลยนะครับไปดูด้านหลังหน่อยครับออยตรงเบาะด้านหลังนะครับผมนี่ครับเบาะด้านหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยนะครับผมต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นรถระดับVIP ระดับขนาดใหญ่นะเขาก็เลยมีความที่แบบว่าเบาะเขาจะดูแบบนั่งสบายเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาไปเป็นแบบว่ารถผู้บริหารเนาะมีคนขับให้นั่งนะครับด้านหลังก็เลยจะดูสมบูรณ์แล้วก็ดูสวยงามดูแน่นนะครับแล้วด้านหลังสุดก็จะมีม่านไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ออยถ่ายไปด้านหลังนะครับตัวนี้ม่านไฟฟ้านะครับระบบม่านไฟฟ้ายังทำงานปกตินะครับเรียกว่าสมบูรณ์ทุกส่วนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะครับก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหน้าเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายแล้วก็เปิดฝากระโปรงไปด้วยเลยนะครับนะฮะอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับโอเคมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับอย่างที่บอกก็คือคันนี้ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไม่ใช้ก็ปิดใช้ระบบน้ำมันอย่างเดียวก็ได้หรือเวลาที่เราใช้เราก็เปิดใช้เป็นระบบอัตโนมัติก็ได้ใช้ควบคู่กันไป2ระบบหรือไม่ใช้เลยก็ได้แล้วแต่นะครับพอมาดูนะครับในเรื่องของนี่ฮะยางอะไหล่เป็นล้อแม็กนะครับเดิมจากโรงงานจะเป็นล้อแม็กแบบนี้นะครับและเครื่องมือเห็นไหมครับเครื่องมือแม่แรงเนี่ยตรงนี้บล็อกพลาสติกตรงนี้ยังอยู่เลยนะครับหลายท่านนะครับเอาออกไปแล้วหรือว่าสภาพจะไม่สมบูรณ์ขนาดนี้ถ้ารถมีอุบัติเหตุด้านหลังหรืออะไรเงี้ยตัวนี้จะไม่อยู่เลยนะครับเพราะโฟมกล่องเนี้ยแพงมากนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสั่งศูนย์มาก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะมีราคานะนะครับสำหรับรถปีนี้เนี่ยครับแม่แรงยังอยู่ในบล็อกใหม่ๆเลยนะครับผมกำลังจะนำเสนอว่ารถหลายปีแล้วยังสภาพนี้เลยนะฮะอันนี้ครับเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นแผ่นกันด้านหลังเนี่ยมันเข้ารูปอะครับสวยงามนะครับรุ่นใหม่ๆมาแทบจะไม่มีตัวนี้นะมาให้แต่สมัยก่อนมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงบอกว่ารถราคาหลักล้านกว่าบาทเนี่ยสมัยนั้นไม่ใช่ถ้าเที่ยวกับสมัยนี้ก็พอสมควรอยู่นะนะครับยางเดิมใหม่นะครับปี 17-18 เลยใช้ได้อีกยาวนะครับรถ 200,000 กว่าบาทอ่ะมาดูห้องเครื่องกันหน่อยสำหรับคันนี้นะครับใส่โชคมาให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนโชคให้ใหม่แล้วจริงๆก็เป็นโชคอะไรฮะแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนให้แล้วนะครับคู่ทั้ง2ด้านเลยเพราะว่าตัวเก่ามันเค้าเรียกว่ามันเสียมันจะไม่เหนื่อยแบบนี้นะครับผมตัวนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับสังเกตมั้ยครับเครื่องนิ่งมากนะเครื่อง V6 ต้องบอกว่าเต็มสูบเต็มห้องเครื่องเลยมี ABS นะครับผมตัวนี้เป็นตัว 3.0 นะครับ122แรงม้าเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบล็อกที่สุดยอดมากของทาง Honda นะครับผมต้องสมัยนั้นนะครับ Honda ได้รางวัล นะครับ Car of the Year ของญี่ปุ่น3ปีซ้อนรุ่นนี้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่ได้รางวัล นะครับเพราะว่าด้วยการออกแบบต่างๆแล้วก็ต้องพูดย้อนไปถึงสมัยนั้นนะด้วยเทคโนโลยีที่มีทั้งซันรูฟมีทั้งครูซคอนโทรลม่านไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่เขาค่อนข้างที่จะให้มาครบในรถขนาดของคนไทยอ่ะเขาเรียกว่าคนไทยสัมผัสได้ก็เรียกว่าสุดยอดมากๆนะครับเนี่ยแผ่นเพจนะครับสติกเกอร์วอร์มนิ่งอะไรต่างๆยังอยู่ทุกอย่างนะครับหม้อน้ำเดิมนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าโหถ้ารถปีนี้แล้วสภาพอย่างนี้นะครับผมในราคา 200,000 กว่าบาทคิดไม่นานเลยครับนะครับรีบเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Honda Accord นะครับ 3.0 V6 ปี 2005คันนี้นะครับผมเป็นตัวซันรูฟแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วนะฮะต้องบอกว่าเดิมมากๆคันนี้สีสวยด้วยนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมหลบแดดนิดนึงใครที่หาอยู่นะครับฝากไว้เลยคันนี้นะครับผมฝากเบอร์โทรไว้นะครับ0905214444นะครับ0905214444ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นต่อนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้ไปแล้วนะครับมีรถอะไรที่น่าสนใจ
ผมมานำเสนออีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ